นับสนุนโดยสวัสดีครับชาวหนีเที่ยววันนี้นะครับผมและคุณนาตาลีครับจะพาผู้ชมไปออนเซ็นเท้าแล้วก็จะพาไปดูบ่อน้ำร้อนแช่มือและที่เด็ดที่สุดก็คือบ่อน้ำร้อนไข่ออนเซ็นครับจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะพาผู้ชมไปขึ้นกระเช้าเพื่อชมวิวมุมสูงที่เขามวยหวะทั้งหมดนี้นะครับอยู่ในหนีเที่ยววันนี้ครับสนับสนุนโดย Corolla Altis ใหม่ So excitedเช่เท้านะคะโหดีเลยค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เดินมาหนาวใช่ใช่ค่ะแต่สวยมากใช่ค่ะจับลมแรงแค่10นาทีนะคะ10นาทีใช่รีบแช่ดีกว่าตอนนี้ลีอยากโดนน้ำร้อนๆคุณมิกกี้ค่ะโอเคอ้าวเดี๋ยวนะมานั่งชิลอยู่ก่อนเลยโอ้โหไม่รอเลยสาวช้าเลยมาก่อนเดี๋ยวระหว่างที่พวกคุณถอดกันนุ่นถอดถุงเท้าอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวผมไปนั่งชิลข้างนอกก่อนกันโอเคได้ได้ค่ะทีนี้จะถือชาตามไปออกมานะเราก็จะมาเตรียมแช่เท้านะคะเย็นเท้ามันต้องถอดรองเท้าด้วยฟุ๊กจะสวยมากนะพี่ฟุ๊กเนาะชิลมากครับโอ้เข้าใจแล้วว่าทำไมคนบางคนยอมเสียเงินมาเฮ้ยมันชิลมากคือพอเข้ามาค่ะมันก็จะมีแบบชาร้อน มีขนมมีอะไรอย่างเงี้ยโอ้ร้อนยังร้อนไม่ร้อนจริงๆอยู่ตั้งนานแล้วไม่รู้สึกเลยคือ เวลาเรามาที่นี่ครับเขาบอกก่อนเลยว่าปกติเนี่ยมันจะร้อนนะแต่พอดีวันนี้อากาศมันแบบค่อนข้างหนาวมากตอนนี้อุณหภูมิลบ10องศาเปียกแล้วอ่ะคือเมื่อกี้ตอนลงไม่ได้สังเกตเลยครับเพราะว่ามันสบายอุ่นใช่ไหมกางเกงที่ดึงขึ้นมาดึงไม่พอครับเปียกหมดเลยตอนนี้กำลังเครียดอยู่ว่าพอเราออกไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำแข็งเลยไหมเฮ้ยไม่ขนาดนั้นอ้าวมันอาจจะกลายเป็นน้ำแข็งเหมือนอย่างนั้นอะที่แบบตรงน้ำตกที่มันแล้วถ้าเกิดอย่างนี้ก็ขาแข็งเงี้ยแต่พี่ฟุกรู้ไหมว่าส่วนใหญ่คนที่มาที่เนี่ยเขาให้มานั่งกินบรรยากาศเงียบๆสงบแล้วก็ไม่ให้เด็กเข้าด้วยเพราะว่ากลัวว่าจะมาแบบงงแงงงงแงแล้วมันจะไม่สงบอย่างนี้ก็ห้ามกินชากินได้แต่บรรยากาศพี่ฟุกอะจิบชาดื่มดำบรรยากาศเอาลองนั่งเงียบๆสิไม่เดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงคือตอนแรกครับลงมาปุ๊บเนี่ยคือเราเนี่ยเดินท่ามกลางหิมะมาใช่ไหมครับพอลงมาแช่ปุ๊บมันจะค่อนข้างร้อนหน่อยไม่ได้ร้อนหรอกคือรู้สึกว่ามันอุ่นร้อนจี๋เลยแหละตอนแรกพออยู่อย่างนี้ก็ไม่ค่อยร้อนแล้วของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนน้ำปกติที่บ้านละคือมันจะค่อยๆไม่รู้สึกไปเรื่อยๆเพราะว่าเราปรับสภาพร่างกายได้ลงล็อกแล้วตอนนี้พูดง่ายๆนะครับเหมือนกับเมื่อวานนี้ครับเป็นวันแรกที่ผมเนี่ยไม่มีโอกาสได้แช่ออนเซนหลังจากที่ไปลุยหิมะมาทั้งวันคือลงออนเซนได้แบบเป็น10นาทีแล้วนะแล้วก็ยังไม่อยากขึ้นด้วยแต่แค่เบื่อไงเลยขึ้นแต่พอเป็นชีวิตจริงครับคือวันนี้เนี่ยครับเมื่อคืนนี้นอนเต็มที่เรียบร้อยวันนี้เนี่ยไปลงออนเซนในห้องไปลงปุ๊บลงไม่ได้ครับลงได้แค่เท้าเหมือนนี้เลยรีแบบแช่ขาอยู่นานมากก่อนจะลงได้ทั้งตัวเพราะว่ามันร้อนลงไม่ได้เลยลงได้แค่เท้าแล้วก็แบบเอออาบน้ำดีกว่าไม่ลงแล้วคือสรุปคืออุณหภูมิในร่างกายเนี่ยสำคัญมากใช่คือผมเข้าใจแล้วว่า
คือเวลาเราไปเล่นหิมะมาทั้งวันเนี่ยร่างกายเราคงสะสมความหนาวหรือว่าความเย็นมันคงเข้ามาในร่างกายเราแล้วพอลงออนเซ็นเนี่ยเป็นการปรับสภาพร่างกายให้เราอบอุ่นอีกรอบนึงนะฮะสำหรับคนที่อุ่นมาทั้งวันด้วยง่ายมันก็ไม่หนาวไงพอมันไม่หนาวมันลงมันก็ลงไม่ได้นี่นี่นะคะเมื่อกี้ค่ะที่ฟุกเขาแช่แล้วเขาบอกว่าหนาวจนเขาเข้าไปแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกว่าแช่ไปแช่มาน้ำมันไม่ร้อนใช่ไหมคะปรากฏคือมันปรับอุณหภูมิได้ค่ะแต่เมื่อกี้เขาไม่ได้เปิดเอาไว้ให้ก็คือมาถึงเขาก็ถามว่าน้ำร้อนโอเคไหมเราบอกอู้มันหนาวไปเขาก็เปิดน้ำร้อนใส่ตอนนี้รีสบายมากเลยน้ำร้อนเลยค่ะนี่พี่ฟุกครับพี่ฟุกรู้ไหมคะว่าอันนี้มือบังพี่ฟุกอะโหแหมบังแค่แป๊บเดียวนี่เวลาถ่ายรายการเนี่ยนะเขาไม่เอามือบังหน้ากันอย่างเช่นสมมติว่าอนุรีดูสิดูสิดูจะให้บอกนี่พี่ฟุกนี่พี่ฟุกอ๋อไม่ดูพี่ฟุกดูนี่สิดูไม่ได้มีลายเยอะแบบคุณชายนะคะเอาใหม่ทำใหม่อ่ะนี่บังอีกแล้วเนี่ยเนี่ยแหละจะได้ attention จริงๆลีพยายามจะบอกว่านี่ไม่ใช่น้ำตกมันไม่ใช่ได้ไงก็เนี่ยน้ำตกเห็นออนเซ็นธรรมชาติที่เราแช่กันเนี่ยค่ะคือตรงนี้เป็นจุดที่เป็นธรรมชาติจริงๆเลยคือเขาเหมือนแบบคนอาจจะมองผ่านอ๋อเป็นน้ำตกน้ำจากหิมะละลายหรือเปล่าไม่ใช่นะมันคือออนเซ็นคือตรงนี้ค่ะก็เป็นออนเซ็นแช่เท้าแล้วเราแช่อย่างอื่นไม่ได้หรอย่านนี้นะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงคือมันย่านเดียวกับโรงแรมที่เราพักเนี่ยแหละค่ะโจเซนเคค่ะมันจะเป็นย่านที่มีพวกแบบออนเซ็นธรรมชาติเยอะนี่ค่ะพี่ฟุกครับที่เมื่อกี้เราเห็นเป็นน้ำตกออนเซ็นใช่ไหมคะใช่มาตรงนี้นี่เขาก็มีบ่อเลยแช่มือแช่เท้าได้นี่ร้อนมากเลยนะเนี่ยร้อนมากเลยร้อนแบบดูดินิ้วแดงเลยนี่ค่ะจะพามาโชว์อะไรนิดนึงตอนแรกอ่ะลีก็ไม่รู้ลีก็งงลีก็บอกว่าเอ๊ะทำไมมีพระพุทธรูปมาอยู่ตรงนี้มาตั้งทำไมไม่พระพุทธรูปอยู่แล้วอันนี้คือเต็มที่ก็หลงจีนนั่นแหละมาตั้งทำไมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนี่หลงญี่ปุ่นปรากฏพี่ฟุกรู้ไหมว่าคนนี้คือคนที่เจอแถบนี้เจอว่ามีออนเซ็นโอ้เพราะว่าที่แถบนี้มันเป็น natural park คือเป็นออนเซ็นธรรมชาติทั้งนั้นครับผมก็คือคนนี้ค่ะเป็นคนเจอเขาก็เลยมีรูปปั้นแล้วน้ำร้อนไหมน่าจะร้อนนะดูควันขนาดนี้นะ อุ่นนะอุ่นสบายเมื่อกี้ที่เราผ่านกันนะครับสัญลักษณ์แถวนี้มันคือกับปะกับปะกับปะที่ไอตัวที่คนที่อ่านการ์ตูนญี่ปุ่นตอนเด็กจะรู้จักคือมันจะเหมือนกับคล้ายๆเต่าอ่ะแต่หัวร้อนๆตรงเนี้ยนิดนึงมันเหมือนมีผมนิดนึงเนี้ยไม่ผมนั่นแหละเรามีภาพให้คุณผู้ชมดูแล้วก็อันเนี้ยเขาเอาไว้สำหรับคือเขาบอกขอพรได้ขอพรก็คือว่ามันจะมีวิธีก็คือว่าขอพรเอามือจุ่มลงไปนะฮะแต่ว่าถ้ามันหนาวก็ไม่ต้องจุ่มก็สามารถตักน้ำราดหัวกับปะคือรู้ไหมทำไมต้องราดรู้พูดมาเพราะว่าเขาเชื่อกันว่าห้ามให้กับปะแห้งต้องให้เปียกตลอดหัวหมายถึงว่าหัวกับปะจะพูดไม่ถูก คือกับปะเนี่ยถ้าหัวแห้งคือตายนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาเราขอพรเราก็ต้องตับน้ำลาดหัวกับปะด้วยแล้วก็ขอพรครับสวยจังเลยเนาะแบบหนาวแล้วอยู่ดีก็มีน้ำร้อนออกมาจากธรรมชาติได้ยังไงอ่ะมันแห้งจริงๆเลยพี่พกมีต้มไข่อ่ะไหนจริงเหรอจริงหุ้ยมีคนต้มไข่จริงด้วยโหอย่างเงี้ยนะครับเขาต้องเรียกว่าไข่ออนเซ็นอย่างแท้จริงถูกมันไม่มีออนเซ็นไปกว่านี้แล้วครับนี่คือวิธีที่ทำไข่ออนเซ็นที่ถูกต้องเออเจ๋งค่ะสมมติถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับ อยากจะมาเที่ยวที่นี่แบบพวกเราแล้วแบบว่าเอ้ยมายังไงใช่ไหมถ้าส่งแท็กซี่แพงนั่งรถบัสมาก็ได้หมายถึงมาจากซัปโปโรไดเรกมาเลยซัปโปโรมาที่นี่ซัปโปโรสเตชันไดเรกมาที่นี่ประมาณชั่วโมงเดียวเองชั่วโมงเดียว770เยนเท่านั้นเองนะฮะต่อคนชื่ออะไรวะสะดวกเนาะคับปะอะไรสักอย่างฮะคับปะบาสคับปะไลเนอร์คับปะไลเนอร์อ๋อเราขึ้นเลยได้ไหมขึ้นเลยดีกว่าเราไปซัปโปโรกันนะคะโอเคที่กว้างดิใช้ได้เรานั่งนี่เลยผมนอนละโอ้โหนอนเยอะนะอ๋อนี่มีภาษาไทยด้วยไหนนี่ใช่ค่ะ
มันมีแบบรวมออนเซนไม่รวมออนเซนอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็ศึกษาเอาเองสอบถามข้อมูลได้เฮ้ยเจ๋งอ่ะแสดงว่าลูกค้าไทยเยอะนะเนี่ยสนับสนุนโดยน้ำดื่มสิง CT Plus จาก True Move Edge ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เมาส์เรียกว่าเมาส์มอยว่ะแหมนึกว่าจะตอบแบบเมาส์มอยอะไรก่อนก็นี่ไงคืออย่างนี้เขาชื่อเมาส์ก็คือเมาส์แปลว่าภูเขามอยว่ะคือชื่อของที่เราจะขึ้นไปคือเราจะไปเมาส์มอยหวะเนี่ยนะครับโดยการที่เราจะขึ้นเคเบิลคาร์ขึ้นไปใช่คือระหว่างที่ขึ้นไปดูวิวอะค่ะเราก็จะนั่งเหมือนเขาเรียกว่าโรปเวย์ไปกันเลยดีกว่า นี่ค่ะแล้วก็ดูจากตรงนี้นะคะเราก็จะรู้เลยว่ามันต่างกันยังไงโรปเวย์กับเคเบิลคาร์โรปเวย์คือห้อยมีโรปห้อยมีเชือกเคเบิลคาร์มันก็อยู่บนนี่เลยใช้เคเบิลไม่ได้แล้วก็จริงๆนะนี่มันน่าจะเรียกว่าเรลเวย์มากกว่านะเอานะเพราะมันอยู่บนเรลไงนึกออกไหมนะปุ้ยพี่ฟุ๊กนี่จะบอกว่าอะไรรู้ไหมคะทำไมครับวันนี้รายการเราไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าคุณบิ๊กกี้นะคะเขาจัดให้เรามากินตรงนี้บอกไว้ก่อนล่วงหน้าโอ้บิ๊กกี้จะให้เรากินวันนี้เลยใช่โรปเวย์นะคะมันจะมาเป็นเวลาค่ะก็คือว่าไม่ใช่ว่ามาปุ๊บแล้วแบบขึ้นได้ทันทีนะเมื่อกี้เราก็มาปุ๊บแล้วก็รอ10นาทีแล้วก็มันดูดีเนาะสะอาดสะอ้านเชิญครับเชิญนี่สบายผู้ชมอันนี้นะฮะเรียกว่าเจดีย์แห่งสันติสุขซึ่งข้างในเนี่ยนะฮะมีพระบรมสารีริกธาตุด้วยอ่ะมองไปนะคะคือมันขาวโพลนไปทั้งเมืองเลยอ่ะถ้าสังเกตนะคะบนตึกอะไรเนี้ยคือมันขาวไปหมดเพราะมันถูกหิมะปกคลุมไปเป็นวงกว้างมากคือญี่ปุ่นเนี่ยผมถือว่าเป็นประเทศที่มาได้หลากฤดูจริงๆเพราะว่ามันมีความสวยงามคนละแบบในทุกฤดูด้วยนี่ค่ะตอนนี้นะคะเราลงจากโรปเวย์นะคะเพื่อที่จะไปขึ้นเคเบิลคาร์ต่ออีกอย่างนึงค่ะที่เด็ดมากที่เราจะมาทำกันด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นจุดเด่นของที่นี่คือระฆังคือเหมือนว่าเขาให้อธิษฐานเรื่องความรักแล้วก็แบบอธิษฐานให้คนที่เรารักก็ได้คือไม่จำเป็นต้องเป็นคู่รักเหมือนกับอธิษฐานเกี่ยวกับความรักให้คนที่เรารักแล้วเขามีอันที่เป็นเรียกว่าระฆังวิวาห์ด้วยเหมือนว่าตีจะได้แบบวิวาห์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยมีล็อกกุญแจคือเขาให้เราใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ระหว่างจะไปรอขึ้นเคเบิลคาร์ก็มีที่ช้อปปิ้งค่าขึ้นเคเบิลคาร์คงประมาณไม่กี่ร้อยเยนนะฮะแต่ค่าช้อปปิ้งเนี่ยผมตอบไม่ได้จริงๆดูนะคะนี่ขนาดเป็นที่เปลี่ยนรถเคเบิลคาร์อะไรอย่างงี้นะแพ็คเกจจิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแบบดูน่าทานอะแล้วก็ข้อที่ดีอย่างนึงนะเวลาเราไปซื้อขนมพวกนี้นะคะเขาจะชอบมีของให้ชิมเราก็อย่าทำให้เขาเสียใจเราก็ชิมเกี่ยวไม่ได้ใช่เราไม่ควรทำเขาเสียใจเราก็ออกไปเลยนี่แล้วก็แบบโหอันนี้อร่อยอันนี้คนไทยชอบคนไทยฮิตมากเดี๋ยวนี้มีขายในเมืองไทยแล้วนี่ที่นี่เนี่ยก็เลยถือโอกาสแวะซื้อกุญแจอันนี้เป็นแนวแบบเป็นแนวแบบล็อกแบบจริงจังอ่ะจะบอกที่ไปเกาหลีอ่ะมันจะชมพูหรืออะไรคือทำไมรู้ไหมพี่ฟุ๊กจะคิดเหมือนดีไหมนะว่าตอนนี้ทุกประเทศมีล็อกหมดเลยอ๋อทั่วโลกเลยแล้วคือรีว่าไอเดียแรกอ่ะคนที่เป็นล็อกอ่ะคือคนขายพวกนี้ป่ะชัวมันต้องคิดแล้วก็ไปล็อกในประเทศนั้นโอ้โหเนี่ยรวยตรงนั้นแหละรวยตรงนั้นแหละ
พูดเล่นนะคะตอนแรกคงไม่ได้เกิดจากอย่างนั้นหรอกแต่ว่าคนที่ได้ประโยชน์ไปก็คือคนขายกุญแจนะนี่มาดูผมไม่รู้ว่าคืออะไรคุณผู้ชมตอนแรกงงเป็นรูปแมวน้ำโอ้โหมันเป็นเนื้อแมวน้ำอ่ะและนี่ก็คือเป็นเนื้อหมี 30% เป็นเนื้อหมีนี่คืออะไรนี่กะหรี่หมีเหรอเออนี่แกงกะหรี่หมีโอ้โหแบบครับคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากการที่เราแค่ขึ้นมาเนี่ยนะฮะจากโรปเวย์นะครับก่อนที่จะขึ้นไปเคเบิลคาร์เนี่ยเขามีอันนี้ด้วยนะฮะไว้ให้เล่นได้ด้วยคือเราสามารถไปนั่งแบบนี้แล้วก็ให้มันลากไปโอ้ดูหนุกอ่ะนี่พี่ฟุ๊กครับผมเดี๋ยวอะไรเฮ้ยจะหนีมาขึ้นรถแล้วไม่ชวนเลยอ่ะเดี๋ยวรอให้เขาถ่ายรูปให้เราแอคท่าก่อนแอคท่าตอนนี้นะคะก็มาถึงอีกด่านนึงแล้วนะคะที่เมื่อกี้บอกครับอันนี้นะคะคือเคเบิลคาร์พี่ฟุ๊กรู้สึกเหมือนเล่นขับรถไปหอนิดนึงไหมคะรู้สึกกำลังลุ้นว่าเดี๋ยวมันขึ้นไปแล้วมันจะลงหรือเปล่าคือเขาบอกว่าเนี่ยระยะทางจากเมื่อกี้จนถึงตรงนี้30วินาทีซึ่งตอนแรกผมไม่เชื่อแต่พอนึกอีกทีนึงคือคนญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องรางเขาเก่งสุดละใช่เพราะว่าเรื่องรถไฟเห็นไหมคืออันดับหนึ่งของโลกดังนั้นเนี่ยคง30จริงๆอ่ะไม่ต้องก็เชื่อเขาบอก30ก็คือ30เราพร้อมจะขึ้นไปตัดเค้กแล้วใช่ไหมไม่ใช่นี่คืออย่างนี้ครับเราก็ไปกรอกมาเรียบร้อยแล้วกรอกเขียนนี่เห็นไหมหนีเที่ยวเรามากันวันที่January 18ปี2016นะครับนี่ก่อนจะคล้องแล้วเขาต้องเขย่าระฆังก่อนป่ะหรอไม่รู้อะไรก็ได้คือระฆังนี้นะคะเดี๋ยวก่อนไม่ใช่แค่คู่รักที่จะมาทำนะคะคือเป็นระฆังแห่งความสุขเขาเชื่อกันว่าอธิษฐานตีให้ดังๆเราจะมีความสุขอธิษฐานให้คนรักก็ได้ให้ตัวเองก็ได้ให้เรื่องความรักของเราก็ได้โอเคอธิษฐานกันครับเพลงสต๊อกเพลงดังมากดังมากหูหูจะแข็งไม่แก้วหูแตกเลยเพราะว่ามันเย็นอยู่แล้วมันกรอบมันดำมากเขาเนี่ยแหละแฮปปี้มากเลยน้องลีเรามาคล้องกันเถอะเพราะว่าพี่หูจะแข็งอะได้อันนี้คืออธิษฐานให้ในรายการหนีเที่ยวนะคะมีความสุขมีความรักที่ดีๆนะคะแฮปปี้แฮปปี้เอาอีกรอบโอ้ยหูแข็งแล้วก็ใส่หักด้วยมาคล้องได้แล้วสนุกจังโอเคขอให้หนีเที่ยวเฮงขอให้เราเฮงขอเราแฮปปี้เย้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP สุขหน้านะครับพวกเราจะพาผู้ชมไปเที่ยวกันที่รูซุซุรีสอร์ทครับพวกเราจะทำกิจกรรมสนุกๆท่ามกลางหิมะกันที่นั่นจะมีอะไรบ้างสุขหน้าห้ามพลาดนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของพิธีกรได้ใน Instagram ที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับและก็เข้ามาพูดคุยสอบถามเราได้ใน Facebook และ Instagram ของหนีเที่ยวสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สุขหน้าเวลา 11:00 น.สวัสดีครับไหนคะร้านที่เดียวเลยตอนนี้นะฮะเราอยู่ในร้านจูเรียบร้อยแล้วที่เมื่อกี้มีกี่แนะนำเราค่ะแล้วก็สาเหตุที่นี่นะคะชื่อนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามองไปข้างหลังเนี่ยค่ะเราเห็นไฟสีแดงสีฟ้าสีเหลืองสีขาวเล็กๆๆๆๆสว่างมันเหมือนอัญมณีลงไปทดสอบดีกว่า
ชิวชิวมากที่สำคัญคือมันลุกไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นนะเนี่ย